สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีค่ะเป็นรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตารายวันประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะครับวันนี้ก็ใกล้จะเขาเรียกว่าครึ่งเดือนของเดือนกรกฎาคมเต็มทีแล้วนะครับอย่างที่บอกอยู่เสมอแล้วเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วรู้สึกไหมว่าเพิ่งผ่านสารพัดตรุษมานะแต่ตรุษฝรั่งก็ปีใหม่ใช่ค่ะแล้วก็มาตรุษจีนค่ะตรุษไทยตรุษแปลว่าการเริ่มต้นนะครับฉะนั้นอย่าประมาทกับชีวิตนะครับตอนนี้ผ่านเลยมาแล้วครึ่งปีผมจะพูดอยู่เสมอแหละอย่าเพิ่งเบื่อกันเหมือนกับเป็นการเคาะประตูบ้านบอกคอยย้ำเตือนว่าใครมีแผนคิดอยากจะทำอะไรขอให้ลงมือทำซะเพราะเผลอแป๊บเดียวเนี่ยผ่านมาแล้วครึ่งปีใช่ค่ะก็ต้องถามตีกับว่าคนเราต้องมีการวางแผนของหนูเนี่ยปีนี้หนูตั้งเป้าวางแผนเรื่องอะไรนอกจากการเลี้ยงดูบุตรให้ดีที่สุดนี่ตีเขาติดน้องมากใช่ค่ะอยากตั้งใจเลี้ยงให้มากที่สุดเพราะว่าในช่วง2ปีแรกเนี่ยเป็นช่วงพัฒนาการของเด็กแบบจะก้าวกระโดดก็เลยอยากทุ่มเทเขามากๆเลยค่ะเห็นไหมเป้าหมายแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ค่ะแต่ก่อนจะไปสู่ภาพยากรนะคะวันนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ของสถาบันกันตนามาฝากคุณผู้ชมค่ะครับช่วงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับโดยเฉพาะน้องๆที่เพิ่งจบระดับมัธยมปลายบางคนก็อาจจะยังไม่แน่ใจนะครับหรือแม้กระทั่งบางคนก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วดังนั้นใครที่มีความสนใจโดยเฉพาะ มีความใฝ่ฝันอยากจะมีอาชีพอยากจะเป็นมืออาชีพในอุตสาหกรรมบันเทิงของบ้านเรานะครับทางสถาบันกันตนานะครับก็ตอนนี้เปิดรับนะครับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีใครที่มีความสนใจก็สามารถที่จะสมัครนะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดต่างๆได้เพิ่มเติมวันนี้เรามี VTR ให้ได้รับชมครับถ้าชีวิตเป็นเหมือนเกมฝันจะอยู่วงการบันเทิงเลเวลมันต้องถึงวันหนึ่งจะไปถึงที่ฝันไว้โอ้โหเด็กคนนี้แม่งสู้จริงๆว่ะสงสัยมาทำงานวันแรกว่ะเด็กจบใหม่ก็เงี้ยไม่ใช่อ่ะนั่นน่ะเขาเด็กปีหนึ่งมาเก็บเลเวลจากงานจริงก่อนใครที่สถาบันกันตนาปริญญาตรีหลักสูตรการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันและทรานส์มีเดียเรียนในที่ทำงานจริงเพื่อพร้อมทำงานทันทีสมัครได้แล้ววันนี้ที่ www.gantanainstitute.ac.th ก็ต้องบอกว่าเป็นโอกาสดีๆนะครับสำหรับน้องๆหรือว่าคนที่มีความฝันอยากจะเป็นมืออาชีพในอุตสาหกรรมบันเทิงนะครับทางสถาบันกันตนาก็เปิดรับนักศึกษาปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตนะครับหลักสูตรการผลิตภาพยนตร์การผลิตแอนิเมชันรวมถึงการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อโดยจะเปิดรับสมัครรอบสุดท้ายแล้วนะครับประจำปีการศึกษา2559นี้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22กรกฎาคม2559สมัครออนไลน์และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.gantanainstitute นะครับ .com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์098564151นะครับหรือว่าจะเป็น LINE ID กันตนาอินสติทูตก็ได้นะครับที่เห็นด้านล่างนี้เลยนะก็เชิญชวนนะครับคนที่มีความฝันแล้วก็สนใจในแวดวงนี้เพราะเรากันตนามีความพร้อมจริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมือและที่สำคัญครับบุคลากรที่จะมาถ่ายทอดความรู้เนี่ยทุกคนล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์จริงในแวดวงเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงฉะนั้นใครที่มีความสนใจทางด้านนี้อย่าช้านะครับต้องรีบค่ะจ้ะรีบสมัครนะคะ
ก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันทวนช่องทางการสื่อสารกันอีกหนึ่งรอบจ้ะค่ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะตรวจสอบดวงชะตานะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยข้อความส่งไปที่4221606ค่ะหรือว่าจะอยากจะคุยสายสดกับอาจารย์นะคะ024960493และ024960494ค่ะจ้ะเข้าภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีกันเลยนะครับพระฤหัสบดีที่14กรกฎาคม2559จันทรคติการขึ้น10ค่ำเดือน8ปีวอกครับอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับมันนี่คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ทายดีในเรื่องของการทำงานครับโดยเฉพาะพวกที่มีฝีไม้ลายมือวิชาชีพเฉพาะทางเนี่ยอาจจะได้โอกาสแสดงฝีไม้ลายมือนะครับรวมถึงอาจจะมีข่าวดีที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการปรับสิทธิประโยชน์สภาพคล่องการเงินไม่ได้มีปัญหาเรื่องของความขาดแคลนนะครับแต่ระวังอาจจะมีคนหยิบยื่นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรให้หัวใจไม่เด่นนะครับโสดเองวันนี้ทำอะไรก็ดูไม่เข้าตาสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นหน่อยโดยเฉพาะเวลามีใครหยิบยื่นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรให้สีแดงครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อไปชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้เข้าทำนองเหงื่อไม่ออกไม่ได้สตางค์ต้องสู้ต้องแข่งขันเพื่อให้ได้มานะครับในเรื่องของเงินทองเมื่อกี้งานบอกให้สู้นะแต่เรื่องเงินกลับด้านกันอย่าดื้อรั้นอย่าพยายามเอาชนะวันนี้ถ้าลงทุนผิดพลาดให้ลดสัดส่วนให้ยุติให้ชะลอนะครับส่วนความรักยังราบรื่นส่วนคนที่คิดมีคู่วันนี้ก็ขอให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะครับไม่มีใครชนะตลาดผมพูดอยู่เสมอสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับอย่าใจร้อนการทำงานวันนี้ให้เน้นการวางแผนระยะยาวมันจะมีความยั่งยืนกว่านะครับส่วนในเรื่องของเงินทองรวมถึงการลงทุนถ้าตัดสินใจผิดพลาดวันนี้ผมอยากให้ลองมองวิธีการที่เคยมองข้ามอย่าเพิ่งหมดหวังเสียกำลังใจนะครับความรักวันนี้ทรงๆไม่หวือหวาโสดก็ไม่เด่นสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของงานนะครับวันนี้เน้นความเสถียรนะดุลยภาพก็ได้เน้นการวางแผนระยะยาวนะครับสีฟ้าส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้เหมาะสำหรับการสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนใหม่ๆนะครับการหาสมัครพรรคพวกก็ใช่รวมถึงในเรื่องของการเจรจาต่อรองก็ดีครับสภาพคล่องโดยรวมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจวันนี้ถ้าหมั่นสังเกตขยันขวนขวายมีโอกาสได้เจอกันแนวทางที่ฉลกกับตัวเองนะครับความรักขอให้เสมอต้นเสมอปลายที่พยายามมานานวันนี้ก็เริ่มจะได้รับการตอบรับมากขึ้นสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีเมษค่ะวันนี้ผมเสริมเรื่องของชีวิตนะฮะให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนระวังมีปัญหาเพราะตัวบุคคลนะครับวันนี้ถ้าไม่ใช่จากลูกน้องบริวารก็อาจจะเป็นคนนอกนะครับที่พยายามเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์การเงินสอดคล้องกับเรื่องของงานครับวันนี้ไม่ควรทำธุรกรรมเข้าหุ้นร่วมกับใครเสียเปรียบสุดท้ายความรักมีปัญหาให้อดทนนะครับเมื่อเวลาผ่านไปแล้วทุกอย่างจะปรับตัวดีขึ้นแต่สำคัญวันนี้พฤษภต้องระวังในเรื่องของสุขภาพรวมถึงอุบัติเหตุให้ดีครับสีที่ถูกโฉลกค่ะนะอิทธิพลของพระอังคารพระเสาร์ที่เล็งดวงชะตาอยู่ก็มีผลนั่นแหละเลือดหมูนะครับสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อไปราศีเมถุนค่ะ14กรกฎาคมถึง10สี่ขออภัยครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เพื่อความรวดเร็วนะครับเพื่อความคล่องตัวเนี่ยวันนี้ให้เน้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นหลักนะครับส่วนสภาพคล่องโดยรวมถึงจะมีไม่มากแต่ด้านดีก็คือวันนี้มีวินัยไม่เป็นภาระของบุคคลอื่นความรักเน้นคนมีคู่ครับให้ระวังปัญหารักแทรกซ้อนไว้บ้างสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นหน่อยนะครับโดยเฉพาะคนที่มีเจ้าของแล้วสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อไปราศีกรกฎค่ะ
15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับวันนี้เหมาะกับการรักษามาตรฐานนะทำของเดิมให้ดีพอแล้วไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงไม่เหมาะกับการทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมส่วนสภาพคล่องก็อย่าใช้จ่ายตามอำเภอใจนะครับระวังจะมีภาระในอนาคตส่วนคนทำธุรกรรมร่วมกับบุคคลอื่นวันนี้อย่าโลเลนะครับตบปากรับคำอะไรไว้พยายามทำให้ได้ระวังจะมีปัญหาในเรื่องของความน่าเชื่อถือส่วนความรักคนมีคู่ระวังมีปัญหากับญาติผู้ใหญ่ครับส่วนคนที่คิดอยากจะมีคู่วันนี้อย่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเรื่องงานทำสิ่งเดิมให้ดีก็พอแล้วนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อไปราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับวันนี้ในส่วนของความจริงมันจะมีทั้งดีไม่ค่อยดีแล้วก็กลางๆนะเอากลางๆก่อนเรื่องของความรักวันนี้เหมาะสำหรับการสานสัมพันธ์กับคนที่คุ้นเคยนะอาจจะเป็นคนที่คนที่เคยคบหาหรือเกือบได้คบหาแม้กระทั่งฐานไฟเก่าวันนี้ก็มีโอกาสจะครุกรุ่นสิ่งที่ดีวันนี้คือเรื่องของงานครับธุรกิจที่ทำมีความมั่นคงขึ้นนะครับอาจจะมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาหรือแม้กระทั่งคนทำงานก็มีเกณฑ์ได้รับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นแต่สิ่งที่ต้องระวังวันนี้คืออย่าเห็นแก่ได้โดยเฉพาะเรื่องของเงินทองสิทธิประโยชน์อย่าเห็นแก่ตัวนะครับสีที่ถูกโฉลกค่ะแล้วก็ต้องให้เสริมสิ่งที่ไม่ค่อยดีก็คือในเรื่องของสตุ้งสตังนั่นแหละใส่เขียวแบบนี้ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินต่อไปราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมระวังหนีเสือปะจระเข้นะครับในส่วนการทำงานวันนี้ก่อนจะเปลี่ยนแปลงอะไรพูดอยู่เสมอตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านก่อนสภาพคล่องยังไม่ได้รับผลกระทบคนที่มีลูกหนี้ค้างชำระวันนี้ถ้ามีโอกาสให้หาโอกาสไถ่ถามติดตามทวงถามโสดพยายามเข้าสังคมพยายามพบปะผู้คนส่วนคนมีคู่วันนี้ขาเตียงยังแข็งแรงดีครับสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีกันค่ะก่อนจะเปลี่ยนอะไรระวังมันจะแย่กว่าเก่าฉะนั้นหาข้อมูลซัพพอร์ตเยอะๆงานกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อไปราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ระวังคนใกล้ตัวจะทำเรื่องให้เดือดร้อนโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเงินทองวันนี้ถ้าไม่จำเป็นอย่าให้ใครดูแลสิทธิประโยชน์แทนดีที่สุดความรักหัวใจวันนี้เน้นคนที่คิดอยากจะมีคู่ครับถ้าไม่ได้เรื่องมากหรือท่าเยอะจนเกินไปเนี่ยก็มีเกณฑ์ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆแต่งานวันนี้พยายามศึกษาสิ่งที่ต่างจากเดิมนะจะกลับได้กับชาวราศีก่อนหน้าไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลลักษณะงานการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้จะมีลาภผลในเรื่องของงานครับสีที่ถูกโฉลกค่ะในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะครับระวังจะเดือดร้อนเพราะคนใกล้ชิดสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับวันนี้เขาบอกให้โอนอ่อนนะทำตัวเป็นไม้อ่อนๆดัดง่ายๆหน่อยอย่าหัวแข็งครับเพราะวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อชีวิตการทำงานในเรื่องของการเงินไม่ว่าใช้จ่ายหรือลงทุนการประมาณตนสำคัญที่สุดมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นการลงทุนไม่ใช่มีเท่าไหร่เทหมดนะครับก็ต้องกำหนดสัดส่วนให้เหมาะสมความรักอย่าไปจริงจังมากวันนี้มีแต่ความฉาบฉวยมีแต่คนไม่จริงใจสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเสน่ห์หน่อยดีกว่านะครับวันนี้รักไม่เด่นเสริมเสน่ห์เรื่องงานอย่าหัวแข็งสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อไปราศีสุดท้ายค่ะราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้มีโอกาสจะได้ข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะคนที่กำลังคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงเรื่องของการมองหางานใหม่ๆในเรื่องของการลงทุนพยายามหาคอนเน็กชันกับคนที่เขามีสเกลที่ใหญ่กว่าเรานะครับพยายามพ่วงไปกับเขาด้วยเนี่ยก็มีโอกาสจะได้ส่วนต่างความรักคนที่กำลังทำคะแนนไม่จำเป็นต้องเหมือนใครนะครับเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ที่สำคัญคนถ้ามันต่างกันมากเนี่ยโอกาสจูนกันติดมันก็มีน้อยสีที่ถูกโฉลกค่ะในเรื่องของชีวิตนะครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวเอาละค่ะครบทั้ง12ราศีแล้วนะคะย้ำช่องทางกันอีกรอบค่ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะตรวจสอบดวงชะตาก็พิมพ์พีดีค่ะตามด้วยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดรวมไปถึงเวลาเกิดนะคะส่งมาที่4221606ค่ะครับก็เดี๋ยวพักกันสักครู่นะเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาว่ากันสดๆพักกันแป๊บเดียวครับ